สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับคุณแก๊ปทมนวันบรรจงเกลี้ยงเจ้าของนามปากกาจีเชลนักเขียนเจ้าของผลงานนิยายเรื่องดีไซน์ใคร่ลวงรักซึ่งเป็นผลงานนวนิยายเล่มแรกของคุณแก๊ปมีการตีพิมพ์นะคะทั้งในรูปแบบของหนังสือที่เป็นเล่มและรูปแบบอีบุ๊กงานเขียนเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดแสดงภายใต้ธีม Borderless ไร้พรมแดนเพื่อนำไปจัดแสดงในพื้นที่พาวิลเลียนประเทศไทยในงานไทเปอินเตอร์เนชั่นแนลบุ๊กเอ็กซิบิชัน2024ระหว่างวันที่20ถึง25กุมภาพันธ์2567ณเมืองไทเปสาธารณรัฐจีนไต้หวันโดยคณะกรรมการอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังสือกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับภูบัตหรือสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้นักเขียนอิสระที่มีผลงานตีพิมพ์เป็นเล่มไม่จำกัดนะคะว่าจะต้องสังกัดสำนักพิมพ์ใดให้กลุ่มนักเขียนเหล่านี้ล่ะค่ะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำไปจัดแสดงในส่วนนิทรรศการภายใต้ธีม Borderless ไร้พรมแดนโดยหนังสือที่ผ่านการพิจารณาก็จะได้รับการแปลเรื่องย่อเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อนำเสนอในแคตตาล็อกซื้อขายลิขสิทธิ์และนำไปจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวที่ได้เรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบนะคะวันนี้ค่ะหลบมุมอ่านจะคุยกับคุณแก๊ปทมนวันบรรจงเกลี้ยงเกี่ยวกับนวนิยายเรื่องดีไซน์ใคร่ลวงรักซึ่งจะมีตัวละครเอกหญิง2คนที่ถูกนำเสนอความเป็นมนุษย์ขยี้ผ่านความใคร่ความรวงความรักว่ากำลังสื่อสารกับคนอ่านและนำพาชีวิตตัวละครไปสู่อะไรหลังจากนั้นเมื่อเราฟังนิยายเรื่องนี้กันแล้วนะคะผ่านตัวนักเขียนเราก็จะมาคุยกันต่อถึงประเด็นที่จะเป็นเรื่องที่เป็นความสนใจของคุณแก๊ปเองในเรื่องผู้หญิงเพศสถานะและเพศวิถีว่ามันมีความสัมพันธ์กับทุนนิยมปิตาธิปไตยอย่างไรผ่านวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของคุณแก๊ปที่มีชื่อเรื่องว่ามหากาพย์การโจรกรรมเจาะลึกบทบาทของตัวละครหญิงทั้ง8ผ่านอำนาจและทุนนิยมปิตาธิปไตยในภาพยนตร์เรื่อง Ocean 8ซึ่งเป็นภาพยนตร์ในปี2018นะคะผ่านเรื่องเล่าของตัวละครนะคะที่เป็นตัวเอกหญิงทั้ง8คนนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะคุยกันนะคะถัดมาค่ะดิฉันก็จะชวนคุณแก๊ปนะคะพูดถึงเรื่องหนังสือการอ่านว่ามันเข้าไปฮิวใจเธอได้อย่างไรบ้างแล้วยังพูดถึงเรื่องงานอดิเรกที่เป็นที่ชื่นชอบของเธอนั่นก็คือการเล่นเกมนะคะซึ่งเกมนี้ค่ะมันมีประเด็นหรือว่าอิชชูที่มันเกี่ยวกับเจนเดอร์หรือเพศสถานะเป็นสาระระหว่างบรรทัดในการเล่นไปด้วยก่อนอื่นนะคะเรามาคุยกันก่อนนะคะคุณแก๊ปถึงที่มาของการเขียนนิยายเรื่องดีไซน์ใครลวงรักว่างานเขียนเล่มนี้ที่คุณใช้นามปากกาว่าจีเชลนะว่ามันมีรายละเอียดอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างเช่นตัวเอกที่คุณพูดถึงว่า เขาเรียนกันทั้งด้านศาสนาแล้วก็ปรัชญานะคะเป็นตัวเอกผู้หญิง2คนซึ่งเป็นเพื่อนกันมันก็จะมีเรื่องราวของความอิจฉาริษยาหรือความโดดเด่นของแต่ละฝ่ายที่อาจจะทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยมันไส้อีกคนนึงขึ้นมาอ่ะคุณพาผู้อ่านไปทำความรู้จักตัวละครแล้วก็ความพีคของเรื่องนี้แล้วมันกำลังสื่อสารแล้วนำไปสู่อะไรที่มันเป็นทางออกของเรื่องนี้ด้วยค่ะสำหรับนิยายเรื่องดีไซน์ใคร่ลงรักนะคะตัวหนูเองอะค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากการศึกษาเรื่องศาสนาและปรัชญาตอนสมัยเรียนปริญญาตรีนะคะโดยดีไซน์อะค่ะเป็นคำที่ปรากฏอยู่ในงานเขียนของเพลโตเรื่อง The Republic ในบทที่9ของเขาอะค่ะซึ่งเรามองว่าอย่างตัวปรัชญาเองอะค่ะมันก็เป็นเรื่องของการศึกษาความรู้ภายใต้การนิยามของทั้งเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของการค้นหาความจริงโดยคำว่าใครที่ใช้ในชื่อเรื่องอะค่ะก็นอกจากเหนือจากการพูดถึงเรื่องความปรารถนาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศแล้วมันก็จะมีเรื่องของการใครที่แบบจะรู้แบบใครที่อยากจะกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสนองตามเป้าหมายของตัวเอง
ในขณะเดียวกันนะคะคำว่าใคร่นี้เองก็คือเราตั้งใจเล่นกับตัวของคำว่าใคร่ผ่านการลองแบบลบไม้เอกออกค่ะมันก็จะกลายเป็นคำว่าใครซึ่งมันก็เหมือนจะเป็นการพูดถึงตัวนิยายเรื่องนี้ด้วยว่ามันเป็นการตั้งคำถามว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกอะค่ะโดยเรื่องย่อของนิยายเรื่องนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของระดาค่ะเขาเป็นนักศึกษาหญิงปี3จากภาควิชาศาสนาและปรัชญาที่เขาเก่งทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็การทำกิจกรรมแต่เขาพบว่าตัวเขาเองค่ะมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับนุชซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนม.ปลายที่ปัจจุบันเขาก็กลายมาเป็นเพื่อนร่วมภาควิชาของตัวเองตัวระดาก็เลยตั้งใจว่าเขาจะเอาชนะนุชให้ได้ด้วยการตัดสินใจเข้าร่วมประกวดสุดยอดดาวมหาลัยซึ่งมันเป็นเวทีแรกที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นมาค่ะเพื่อแบบว่ารวมดาวมหาลัยแล้วก็นักศึกษาที่เคยประกวดดาวมหาลัยทุกคนมาแข่งกันเองอะค่ะโดยที่เขาก็มีเรื่องของศักดิ์ศรีของการเป็นนักศึกษาหญิงผู้เพียบพร้อมนะคะมาเป็นเครื่องมือในการเดินทางการแข่งขันครั้งนี้ด้วยแต่ขณะเดียวกันการประกวดสุดยอดดาวมหาลัยในครั้งนี้ค่ะมันก็มีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของทั้งระดากับนุชที่ทั้งต่างที่ต่างคนนะคะเข้าไปพัวพันกับเกมเดิมพันชีวิตของผู้เข้าประกวดเวทีนี้แทบทุกคนเพราะว่ามันมีเรื่องของการปั่นคะแนนโหวตของนุชขึ้นมาว่าทำให้แบบนุชกลายเป็นเหมือนกับจะกลายเป็นผู้ชนะที่สุดของการประกวดทำให้ตัวนุชเองแล้วก็ตัวเพื่อนสนิทของระดาค่ะที่ชื่อเจนนะคะต้องร่วมมือกันค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งเรื่องของข่าวลือแล้วก็เหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นระหว่างการประกวดรวมถึงตัวระดาเองก็ได้เจอกับพิมพ์ซึ่งเป็นนักศึกษาหญิงต่างภาควิชาที่เข้ามาช่วยให้แบบระดาได้เข้าประกวดเวทีสุดยอดดาวมหาในครั้งนี้ด้วยโดยที่ธีมหลักๆของเรื่องอะค่ะหนูตั้งใจไว้ว่าจะนำเสนอเรื่องประเด็นเกี่ยวกับความจริงที่ว่าไม่มีใครเนี่ยค่ะหลบหนีความผิดที่ตัวเองเคยก่อไว้รวมถึงคนเราเองค่ะไม่มีทางปิดบังความลับแล้วก็หลอกลวงคนที่รักได้ตลอดไปอาศัยไอเดียของเพลโตนะคะที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องภาพสะท้อนของถ้ำซึ่งปรากฏอยู่ในงานเขียนของเขาเรื่อง The Republic ตอนที่7อะค่ะมานำเสนอผ่านธีมเกี่ยวกับความรักมิตรภาพความเป็นศัตรูการแข่งขันแล้วก็ความงามของผู้หญิงนะคะโดยที่ในประเด็นที่ถูกสะท้อนในนิยายเรื่องนี้ก็จะมีตั้งแต่เรื่องความเปลียดชังผู้หญิงประเด็นเรื่องความรุนแรงทางเพศฐานะและเพศวิถีรวมถึงความเป็นวัตถุนิยมความพยายามในการเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ประเด็นทางจริยธรรมต่างๆค่ะเรียกได้ว่าได้นำเอาสหวิทยาการต่างๆนะคะมาผสานหล่อหลอมแล้วก็รวมเป็นเรื่องนี้ออกมาแล้วก็เป็นธีมหัวใจหลักของเรื่องที่จะนำพานะคะเราเรื่องผ่านตัวละครที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องใครลวงรักโดยทางคุณแก๊ปทมนวันเองได้เล่าให้ดิฉันฟังนะคะว่ามีวิทยานิพนธ์มีหนังสือและมีสื่ออื่นๆด้วยที่เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายเรื่องนี้นอกเหนือไปจากแกนหลักหนึ่งนั่นก็คือเพลโตซึ่งก็ต้องเรียกว่าเป็นบิดาด้านปรัชญาด้วยนะคะในส่วนตัวเองเนี่ยด้วยความที่เป็นนักศึกษาที่เคยศึกษาในด้านศาสนาและปรัชญามาด้วยเนี่ยค่ะมองว่าการที่จะเอาสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยมาประสานเข้าด้วยกันมันทำให้ง่ายขึ้นไหมจากที่เรามีพื้นฐานมาอยู่แล้วแล้วคุณใช้เวลาในการเขียนเล่มนี้นานแค่ไหนสำหรับการใช้เวลาในการเขียนนะคะก็ประมาณ2ปีอะค่ะหนูมองว่ามันก็มีความทั้งยากและทั้งง่ายในตัวมันเองเหมือนกันหนูมองว่าศาสนาค่ะแล้วก็ปรัชญาเองมันก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆแต่ขณะเดียวกันหนูก็รู้สึกว่ามันด้วยความที่ศาสนาและปรัชญาเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากมันก็ทำให้บางครั้งเราเองก็มองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางอย่างในหลากหลายแง่มุมเหมือนกันจนมันก็กลายเป็นความเคยชินที่เราเองก็แบบแทบไม่เคยตั้งคำถามถึงมันเลยอะค่ะว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะทำแบบนี้เพราะอะไรแบบว่าถ้าเราเลือกคำตอบอีกแบบมันก็จะเป็นแบบที่เราคาดหวังหรือคิดไว้บ้างไหมซึ่งหนูก็เลยมองว่าทั้งศาสนาและปรัชญามันก็คือจุดเริ่มต้นของการค้นหาคำตอบในปัญหาต่างๆที่เราอยากค้นหาคำตอบอะค่ะทั้งเรื่องตัวตนของเราคุณค่าของตัวเราแล้วก็เหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของเรารวมถึงมันก็มีการให้คำตอบในเรื่องยิบย่อยต่างๆที่เราอยากรู้ซึ่งมันก็สามารถต่อยอดจากจุดที่เราได้คำตอบมาแล้วไปยังจุดอื่นๆที่เราสามารถอยากเรียนรู้เพิ่มเติมได้อะค่ะซึ่งหนูมองว่าความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องศาสนาและปรัชญาในมหาวิทยาลัยค่ะมันก็เป็นการศึกษาที่มีการบูรณาการระบบความรู้ในโลกของศาสนาและปรัชญาทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติอะค่ะรวมถึงมันเปิดโอกาสทางความคิดของเราค่ะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งให้ได้แบบขบคิดเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์วิพากษ์สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราผ่านวิวัฒนาการทางการศึกษาด้านศาสนา
และปรัชญาที่มันมีทั้งสายตะวันตกและตะวันออกซึ่งมันก็ดำเนินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะโดยที่มหาวิทยาลัยเองหนูก็มองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการบ่มเพาะทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญของนักศึกษาเองด้วยโดยที่เราคอยมีแบบอาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำให้กับนักศึกษาได้ก่อนที่ว่านักศึกษาค่ะจะสำเร็จการศึกษาแล้วก็เริ่มต้นชีวิตในวัยทำงานมันก็ทำให้แบบนักศึกษาสามารถเข้าใจในสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวร่วมกับตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองและคุณค่าทางสังคมได้ค่ะเพราะหนูมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราค่ะมันสะท้อนความเป็นศาสนาและปรัชญาไม่ทางใดทางหนึ่งอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นภาพตัวแทนในสื่อมายาคติต่างๆทางสังคมแล้วก็การสืบทอดความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อความอยู่รอดของสังคมและวัฒนธรรมเป็นต้นนะคะก็เรียกได้ว่าฉายภาพให้เราได้เห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้ตัวเราเองเพียงแต่ว่าเราอาจจะมองข้ามหรือว่าอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นบริบทรอบๆตัวเราที่มันบูรณาการออกมาเป็นตัวเราด้วยนะในชุดระบบความรู้ต่างๆแต่ก็คิดว่าในเชิงของข้อมูลทฤษฎีอะไรต่างๆที่มีเนี่ยทางคุณแก๊ปเองนะสามารถที่จะเบรนหรือว่าปั่นเขย่าผสมผสานออกมาจนเป็นงานที่เป็นเรื่องแต่งที่ไม่ใช่เป็นการอ่านงานวิชาการอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่ามันจะมีแก่นแกนธีมที่มันปรากฏอยู่จากศาสตร์ต่างๆที่ผสมอยู่ในตัวเนื้อเรื่องทั้งหมดทีนี้เราจะเข้ามาสู่ในเรื่องของตัวงานวิทยานิพนธ์ของคุณแก๊ปนะคะที่ได้ทำไปแล้วก็เรื่องของความสนใจเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของผู้หญิงเพศสถานะแล้วก็เพศวิถีโดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ของคุณที่มีชื่อเรื่องว่ามหากาพย์การโจรกรรมเจาะลึกบทบาทของตัวละครหญิงทั้ง8ผ่านอำนาจและทุนนิยมปิตาธิปไตยในภาพยนตร์เรื่อง Ocean Air ซึ่งเป็นหนังเมื่อปี2018นะคะคุณก็ใช้วิธีการศึกษาบทบาทของตัวละครเอกหญิงทั้ง8คนผ่านเรื่องเล่าของตัวละครเอกหญิงเหล่านี้แล้วก็นำเสนอนะคะในวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการกดทับทางสังคมภายใต้โครงสร้างทางสังคมแบบทุนนิยมปิตาธิปไตยรวมถึงกลวิธีการต่อรองความสัมพันธ์เชิงอำนาจของเหล่าตัวละครหญิงทั้ง8คนซึ่งเผยให้เห็นถึงการแบ่งขั้วอำนาจทางเพศสถานะจากการโจรกรรมสร้อยเพชรวิทยานิพนธ์เรื่องนี้กำลังทำให้เราเห็นการเชื่อมโยงของผู้หญิงเพศสถานะเพศวิถีการต่อรองอำนาจและทุนนิยมปิตาธิปไตยอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับเรื่องทุนนิยมปิตาธิปไตยนะคะหนูเห็นว่ามันมีการเชื่อมต่อกับพัฒนาการทางสังคมแล้วก็พลวัตทางอำนาจของพลเมืองในสังคมโดยที่ทุนนิยมปิตาธิปไตยเองมันก็มีวิวัฒนาการตั้งแต่ยุคสังคมก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงในช่วงความเปลี่ยนแปลงในช่วงศตวรรษที่20ซึ่งจากการทำวิทยาพจน์เรื่องนี้ค่ะมันก็ทำให้หนูเห็นว่าทุนนิยมปิตาธิปไตยอะค่ะมันส่งผลให้ผู้หญิงเนี่ยถูกลดทอนให้ตกอยู่ในสภาพของการเป็นวัตถุรวมถึงมันมีการพูดถึงวัฒนธรรมการบริโภคของผู้ผลิตและตัวผู้บริโภคทางสังคมด้วยว่ามันมีการประกอบสร้างมายาคติทางสังคมผ่านการผลิตของผู้บริโภคค่ะภายใต้การควบคุมอำนาจทางสังคมขึ้นตามทฤษฎีของมิเชลเดอซอโทค่ะที่เขาบอกว่ามันมีการเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมจะนำไปสู่วงจรการต่อรองความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเราประชาบุคคลกับรัฐหรือสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของรัฐหลังการบริโภคทางสังคมของเราประชาบุคคลนะคะมันไม่สามารถแยกออกจากปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในฐานะผู้บริโภคได้อย่างเด็ดขาดซึ่งความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ปรากฏในกลวิธีการต่อรองของเหล่าตัวละครเอกทั้ง8จากภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะในกรณีที่เห็นชัดเจนมากก็คือกรณีของดัฟเน่คลูเกอร์ค่ะที่เขามีการต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็เงื่อนไขทางสังคมกับตัวละครในภาพยนตร์นะคะชื่อเฟรเซียซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนของบริษัทประกันภัยโดยดัฟเน่ค่ะเขาใช้อิทธิพลของตัวเองในฐานะการเป็นนักแสดงชื่อดังอะค่ะในการทำให้ตัวละครเอกหญิง7คนที่เหลือค่ะสามารถรอดจากคดีช่อโกงประกันภัยของสร้อยเพชรทูแซนได้เนื่องจากว่าถ้าดัฟเน่เขาไม่ได้ช่วยอะค่ะตัวละครเอกหญิงทั้ง7ก็คือจะต้องถูกดำเนินคดีข้อหาขโมยสร้อยเพชรทูแซนแล้วก็รวมถึงโดนเรื่องช่อโกงบริษัทประกันภัยของที่ทำกับตัวสร้อยเพชรทูแซนด้วยค่ะเราจะขยับกันไปในเรื่องของความสนใจการอ่านแล้วก็การเขียนของคุณแก๊ปกันนะคะว่าแน่นอนล่ะเป็นนักอ่านคนหนึ่งทีเดียวรวมถึงสิ่งที่เขาอ่านด้วยว่าสิ่งต่างๆที่ได้อ่านมาเนี่ยมันมีส่วนในการที่
ทั้งเยียวยาตัวเราด้วยให้ความบันเทิงกับเราด้วยให้แง่คิดเปิดโลกทัศน์หรือว่าพาเราท่องเที่ยวนะคะผ่านตัวอักษรผ่านงานสร้างสรรค์ผ่านความคิดของนักเขียนคนอื่นๆอย่างไรการอ่านของคุณแก๊ปทมนวันไม่ได้มีแต่ในเรื่องของหนังสือที่เป็นฟิกชันหรือว่านอนฟิกชันเท่านั้นนะคะมันก็จะแยกออกไปอีกนะว่าในความเป็นเรื่องแต่งสารคดียังประกอบไปด้วยประเภทเรื่องสั้นบทกวีบทความนวนิยายบทความก็ยังแยกย่อยออกไปอีกว่าเป็นบทความที่เป็นบทความวิชาการบทความวิจัยการอ่านของคุณเป็นอย่างไรในเรื่องของการว่ามองกลับมาที่เราว่าเออมันช่วยเยียวยาเราด้วยนะส่วนหนึ่งแล้วมันช่วยในเรื่องของการเติบโตของเราด้วยหนูมองว่าการอ่านแล้วก็การเขียนเองมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราสามารถข้ามผ่านช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตไปได้นะคะซึ่งแรงบันดาลใจในการอ่านและการเขียนของหนูค่ะช่วงเด็กๆก็จะชอบอ่านแบบพวกการ์ตูนขายหัวเราะเช่นแบบหนูหินสาวดอกไม้การนายกล้วยไข่ปังปอนรามาวตารสืบหาพระตะหรือแม้กระทั่งแบบสามก๊กเวอร์ชันของคุณหมูนินจาค่ะนอกเหนือจากการ์ตูนแล้วหนูก็มีอ่านแบบพวกนิตยสารที่แบบพวกสรุปบทละครโทรทัศน์ในแต่ละเรื่องแล้วก็แบบนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์มีทั้งแบบหนังสือนิทานที่มีทั้งแบบดิสนีย์บางเรื่องก็อาจจะไม่ใช่ดิสนีย์แต่ว่ามันก็เป็นนิทานที่มีชื่อเสียงพอสมควรพอโตมาเราก็เริ่มอ่านแบบนิยายไทยนิยายแปลแล้วก็เป็นนิยายภาษาอังกฤษอะค่ะช่วงที่เกิดการเยียวยาตัวเองคือว่าตอนช่วงมัธยมต้นนะคะหนูสูญเสียคุณยายไปรวมถึงมีการเปลี่ยนโรงเรียนใหม่ด้วยตอนนั้นก็แบบมีปัญหาเรื่องการปรับตัวกับเพื่อนแล้วก็สภาพแวดล้อมหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่เราทำได้นะตอนนั้นก็คือว่าเราตัดสินใจแบบว่าเริ่มต้นเขียนลงในกระดาษแบบทำเหมือนเป็นแบบฟรีไรติ้งอะค่ะก็เหมือนกับทำให้เราเริ่มค้นพบว่าตัวเองชอบการเขียนเราก็เลยแบบตัดสินใจแบบส่งบทความลงในนิตยสารสตาร์พิกส์ครั้งแรกตอนอายุ14ย่าง15ซึ่งเมื่อก่อนหนูเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเขียนไดอารี่เลยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นการบ้านที่บังคับส่งครูค่ะแต่ก็เริ่มกลับมาเขียนไดอารี่ตั้งแต่ตอนช่วงอายุ16ปีแบบว่าไว้เช็คอารมณ์ตัวเองด้วยแล้วก็แบบไว้บันทึกเรื่องราวแล้วก็สรุปเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวันที่บันทึกไว้ว่าเราเจออะไรมาบ้างและเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมาจากเหตุการณ์ในแต่ละวันบ้างค่ะตอนนั้นก็มีช่วงนั้นมันมีกระแสนิยายเรื่อง One Day ของเดวิดนิโคลส์ด้วยซึ่งเราเองก็ได้มีโอกาสเขียนแฟนเมลไปหาคุณนิโคลส์โดยตรงแล้วก็ได้รับข้อความเขาตอบกลับมาด้วยซึ่งเราก็ดีใจมากๆค่ะเรารู้สึกว่าเขาเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เรากล้าที่จะแสดงความเป็นตัวเองผ่านการเขียนออกมามากขึ้นส่วนตอนที่ช่วงเขียนเรื่องดีไซน์เองเราก็เจอเหตุการณ์สูญเสียคนที่รู้จักในช่วงเวลาเลี่ยงกันนะคะซึ่งกว่าที่ว่าเราจะรู้ตัวว่าเออเรากำลังเขียนถึงเขาอยู่ตอนนั้นก็คือประมาณช่วงที่เราเขียนนิยายเรื่องนี้ตอนที่9ไปแล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราแล้วก็มันมีผลนะฮะกับการเติบโตของเราด้วยทั้งในเรื่องของการเติบโตในการใช้ชีวิตการเติบโตทางความคิดการเติบโตที่มันก้าวข้ามไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งนั้นก็คือในเรื่องของการเขียนการเป็นนักเขียนและยังในเรื่องของความสนใจที่จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะคะโดยคุณแก๊ปเองก็ชอบอ่านงานของเจนออสตินนะคะเวอร์จิเนียวูฟแพทริเซียไฮสมิธริชาร์ดยีสนะคะเทนเนสซีวิลเลียมส์เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังเรื่องของการดูภาพยนตร์หรือว่าดูหนังเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับทางคุณแก๊ปทมนวันได้ด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงการฟังเพลงเพื่อที่จะหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติมในเรื่องของการอ่านแล้วก็การเขียนแต่มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณชอบเช่นเดียวกันนั่นก็คือในเรื่องของการเล่นเกมคือก่อนที่จะคุยกันนะเราก็มีการคุยกันไว้เบื้องต้นว่าเออเล่นเกมนี่มันสนุกยังไงมันมีประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจแล้วเกมที่คุณเล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะโดยตอนนี้เนี่ยในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือว่าการทำเกมขึ้นมาเกมหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นฟิกชันในด้วยเช่นเดียวกันมันจะเป็นเกมฟิกชันนั่นก็คือมันจะมีความเป็นเรื่องแต่งนะเป็นสตอรี่ให้เราที่จะได้เล่นด้วยแล้วคุณแก๊ปเองก็บอกว่าเกมที่เธอเพิ่งจะเล่นจบไปเนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของผู้หญิงเพศสถานะเพศวิถีปรากฏอยู่ด้วยอย่างเกมล่าสุดที่หนูเล่นจบไปนะคะมันก็ชื่อว่า This Bed We Made นะคะเป็นเกมสัญชาติแคนาดาคือเกมนี้เป็นเกมออกแนวบอกว่าใ
ให้ตามหาความจริงผ่านสิ่งของต่างๆที่ว่าแขกในโรงแรมเขาทิ้งไว้อะค่ะโดยในเกมอะค่ะเราจะเล่นเป็นแม่บ้านของโรงแรมชื่อโซฟีรอยอายุประมาณ21ปีซึ่งโซฟีเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตเป็นทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงแรมนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาค้นพบว่าเขาเจอของที่แขกในโรงแรมอะค่ะทิ้งไว้ซึ่งมันเป็นรูปถ่ายที่แอบถ่ายเขาตอนเขากำลังทำงานอยู่ในโรงแรมแบบเหมือนกับว่าคือโซฟีเขาจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือเขาชอบยุ่งกับของแขกในโรงแรมอะค่ะแบบว่าชอบหยิบมาดูอะไรประมาณเนี้ยโซฟีก็เลยเริ่มแบบสงสัยแล้วก็แบบว่าแบบแขกที่เขาทำความสะอาดให้ในห้อง505เนี่ยคือต้องการอะไรจากเขาก็เลยแบบตัดสินใจว่าหาความจริงจากเรื่องนี้โดยการขอความช่วยเหลือจากรีเซพชันนิสต์สองคนหนึ่งในสองอะค่ะแบบว่าคือในเกมเราสามารถเลือกได้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครซึ่งreceptionist ของโรงแรม2คนก็จะมีเบธนะคะเบธก็จะเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นเลสเบี้ยนกับแอนดรูว์ซึ่งเป็นผู้ชายที่เขาชอบอ่านหนังสือตอนจบของเกมอะค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้โซฟีเนี่ยยอมทิ้งหลักฐานทุกอย่างเพื่อตามหาฆาตกรตัวจริงไหมหรือว่าเราเลือกที่แบบว่าจะดำเนินไปตามบรรทัดฐานทางสังคมในยุคนั้นที่แบบว่าตอนนั้นเขามองว่าทั้งเรื่องของการที่แบบผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็บุคคลที่เป็นคนรักเพศเดียวกันนะคะก็มองว่าเหมือนกับเป็นสิ่งแปลกแยกจากคนทุกคนในสังคมก็คือมันอยู่ที่มันก็จะเป็นแบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าการตัดสินใจของผู้เล่นเองมันก็มีผลต่อเนื้อเรื่องในเกมพอสมควรนะคะซึ่งสิ่งที่เราได้จากการเล่นเกมนี้ก็คือนอกเหนือจากการได้ภาษาทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสแล้วค่ะมันก็ทำให้เรามีมันฝึกเรื่องของระบบการคิดแล้วก็เรื่องของความรู้สึกรวมถึงทำให้เราได้เห็นแนวทางการเล่าเรื่องซึ่งมันก็สามารถสะท้อนกลับมายังตัวเราเองในฐานะที่ว่าเราเองก็เป็นคนชอบอ่านแล้วก็คนชอบเขียนได้เหมือนกันแบบซึ่งนอกเหนือจากนั้นแล้วค่ะตัวเกมนี้เองมันก็พูดถึงlesbian pulp fictionหรือว่าวรรณกรรมของเลสเบี้ยนในตอนนั้นรวมถึงมีพูดถึงวัฒนธรรมการอ่านผ่านตัวโบชัวตัวจดหมายหรือแม้กระทั่งสื่อต่างๆที่พูดถึงในเกมด้วยอะค่ะนี่แหละค่ะก็คือวรรณกรรมของเกมนะครับพอคุณแก๊ปทมนวันเนี่ยคลี่ให้พวกเราได้ฟังว่ามันมีเรื่องอะไรประกอบอยู่ในนั้นบ้างหลังจากที่เราเล่นไปการที่ตัวผู้สร้างสรรค์เกมนะคะเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้เราเนี่ยได้ตรึกตรองว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเราจะเลือกให้มันจบยังไงก็ถือว่าเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมนะระหว่างผู้ที่สร้างสรรค์เกมกับผู้ที่เล่นเกมอยู่ด้วยขณะเดียวกันโคตรท้าทายเลยในแง่ที่ว่าโอ้โหมันท้าทายข้างในเราอะในเรื่องของจิตสำนึกเราว่าเราจะเลือกแบบไหนนะแล้วมันก็ยังอาจจะทำให้เรารู้ด้วยว่าเฮ้ยลึกๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนแบบไหนด้วยได้เช่นเดียวกันนะฮะโดยในเรื่องนี้ยังนำเสนอถึงเรื่องของวรรณกรรมเลสเบี้ยนเรื่องของวัฒนธรรมการอ่านแล้วก็เห็นถึงแนวทางวิธีการเล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นซึ่งถ้ามองแล้วก็คงจะสามารถจะพูดแบบรวมๆได้ว่ามันมีโครงสร้างในการทำงานเหมือนกับที่คุณแก๊ปเองทำงานเขียนนวนิยายอย่างนั้นก็น่าจะสามารถที่จะตั้งข้อสันนิษฐานแบบนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันได้ไหมคะก็ส่วนหนึ่งก็ด้วยค่ะคือหนูมองว่าอย่างเกม This Bed We Made เองมันก็มีจริตของการเล่าเรื่องแบบวรรณกรรมในยุควรรณกรรมทริลเลอร์ซัสเพนส์ในยุคเก่าๆแต่ว่าความท้าทายของเกมนี้อย่างนึงก็คือมันเป็นการเล่าเรื่องแบบที่เกิดขึ้นแบบวันเดียวค่ะเหมือนกับว่าคือในช่วงเปิดเรื่องของเกมค่ะก็คือตัวโซฟีก็ไปอยู่ที่สถานีตำรวจแล้วก็เกมมันก็เหมือนกับแฟลชแบ็คให้เรากลับมาในเหตุการณ์ตอนเช้าอะค่ะก่อนที่มันจะเกิดเรื่องว่าโซฟีทำอะไรบ้างแล้วก็แบบว่าไปปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เรารู้ว่าโอเคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะมันส่งผลยังไงบ้างต่อตัวพนักงานคนอื่นในโรงแรมด้วยค่ะเพราะว่าอย่างเกมนี้เองมันก็ไม่ได้แค่มีผลกระทบต่อแขกในโรงแรมอย่างเดียวแต่ว่าการตัดสินใจของโซฟีที่เราเป็นคนเล่นนะคะมันก็ส่งผลกระทบต่ อตัวละครอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในโรงแรมด้วยเช่นกันวางแผนในเรื่องของการทำงานเขียนเล่มถัดไปไว้หรือยังสำหรับเล่มที่สองตอนนี้ก็เริ่มทำไปได้นิดหน่อยละค่ะเกี่ยวกับการเขียนทรีทเมนต์ในเล่มที่สองแต่ว่ายังค่ะก็ต้องรอติดตามต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปยังจะมีประเด็นที่มันเกี่ยวกับความสนใจส่วนตัวเราเป็นพื้นฐานด้วยไหม
ด้านหนึ่งก็ส่วนหนึ่งด้วยค่ะก็ยังมีประเด็นความสนใจที่อยากจะใส่ลงไปในงานที่2อยู่เหมือนกันค่ะแล้วอิชชูทางสังคมต่างๆอะไรพวกอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องหยิบยกขึ้นมาประกอบเพื่อเป็นบริบทให้มันสามารถที่จะเชื่อมโยงกับคนที่อ่านได้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าหนูมองว่าอย่างงานเขียนตัวงานเขียนเองมันก็มีพลวัตของการเปลี่ยนแปลงไปในทุกสมัยอะค่ะคือไม่ว่าจะผ่านตัวอักษรเองหรือว่าผ่านตัวคนอ่านเองแล้วก็ผ่านตัวผู้เขียนเองด้วยอะค่ะก็ต้องดูนะคะว่าหลังจากดีไซน์ใครลวงลักไปแล้วนะคะเล่มที่1เดี๋ยวเล่มที่2เนี่ยเล่าให้เราฟังแค่ตัวของแบบว่าเขาโครงเรื่องตัวทรีทเมนต์ที่กำลังวางๆไว้อยู่นะคะยังไม่ได้ประกอบร่างหรือว่าทำให้มันเสร็จสมบูรณ์เราก็คงต้องรอนะคะสำหรับงานเขียนเล่มที่2ของคุณแก๊ปทมนวันนะคะหรือเจ้าของนามปากกาจีเชลนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปแล้วก็ประเด็นคร่าวๆก็อาจจะมีตามนั้นแต่เดี๋ยวรายละเอียดเราต้องรออ่านกันอีกทีนึงนะคะวันนี้หลบมุมอ่านได้นำเสนอเรื่องราวนะคะของนวนิยายงานเขียนเล่มแรกของคุณแก๊ปทมนวันดีไซน์ใคร่ลวงรักนะคะรวมถึงวิทยานิพนธ์ของเธอแล้วก็เรื่องของความสนใจในเรื่องการอ่านแล้วการเขียนการเยียวยาตัวเองผ่านการเขียนนะไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรื่องแต่งหรือว่าการเขียนบันทึกหรือไดอารี่นะคะอิทธิพลหรือว่าแรงบันดาลใจที่ประกอบให้มันเป็นตัวเธอขึ้นมาด้วยประกอบให้เป็นตัวชิ้นงานของเธอขึ้นมาด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละค่ะล้อมรวมมาอยู่ในผลงานนวนิยายเรื่องนี้นะคะวันนี้ทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณนะคะคุณแก๊ปทมนวันบรรจงเกลี้ยงเจ้าของนามปากกานะคะจีเชลที่มาร่วมพูดคุยในรายการและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast